สวัสดีครับเรามาต่อ EP ที่5นะครับของระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับผมส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปย้อนหลังให้นะครับคลิปย้อนหลังนะครับตอนนี้มี4 EP แล้วนะครับให้คุณไปไล่ดูตั้งแต่ EP 2ถึง EP 4นะครับผมห้ามข้ามนะครับถ้าข้ามคุณจะไปต่อไม่ถูกแล้วก็คุณจะไม่เข้าใจตัวระบบนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับทีนี้ครับ EP 5ผมจะพาทำอะไรใน EP 5ครับผมจะพาทำหน้าแสดงรายละเอียดของรายชื่อนักเรียนที่มีการเช็คชื่อวิชานั้นๆไปเข้าไปแล้วนะครับผมอย่างเช่นเราคลิกเช็คชื่อนะครับนี่ครับคลิกเข้าเรียนทุกคนพอเราคลิกบันทึกใช่ไหมครับแน่นอนว่าข้อมูลมันเข้าไปในตารางที่ชื่อว่า TB_Checkin นะครับในจุดประสงค์ของคลิปนี้ครับพอเช็คอินหรือว่าเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ต้องโชว์หน้ารายละเอียดของนักเรียนที่มาเรียนในวิชานั้นๆ นะครับแล้วก็ยังสามารถให้อาจารย์ผู้สอนครับเข้าไปแก้ได้นะครับในกรณีที่นักเรียนบางคนมาสายแต่อาจารย์ก็อาจจะใจดีครับให้เช็คชื่อได้นะครับผมโอเคครับขอดูอีกทีนะครับคลิกเช็คชื่อนะครับคลิกเข้าเรียนทุกคนนะครับนี่ครับคลิกเข้าเรียนแล้วบันทึกลงเดต้าเบสเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ครับเราจะมาเริ่มเขียนโค้ดนะครับในคลิปนี้ไม่มีแจกโค้ดนะครับคุณต้องดูคลิปแล้วก็ทำตามผมนะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับคุณกลับมาที่ตัวซอสโค้ดนะครับตัวซอสโค้ดนะครับมีแจกที่ EP 4อยู่ใต้คลิปแล้วก็ที่สำคัญคุณต้องดูคลิปให้จบก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยดาวน์โหลดตัวซอสโค้ดไปทำตาม EP 4เป็นโค้ดตั้งต้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดตัวซอสโค้ดมาแล้วจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่ามาครับนะครับคุณก็ลากมาใส่ในโปรแกรมที่คุณใช้เขียนโค้ดอย่างที่ผมใช้ในตอนนี้คือโปรแกรม Sublime Tech นะครับผมคุณไปที่ Controller Teacher ก่อนเลยนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆนะครับผมมีอธิบายอยู่ใน EP 4แล้วนะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ไปดูคลิป2 3 4ก่อนอย่าเพิ่งข้ามนะครับถ้าข้ามคือพังนะครับผมสละเวลาไปดูนิดนึงจะได้เข้าใจตัวระบบมากขึ้นนะครับเรากลับมาที่ฟังก์ชัน Save Check In นะครับอันนี้ผมจะเริ่มพาเขียนโค้ดแล้วนะครับเราจะทำหน้าแสดงรายละเอียดของนักเรียนที่เข้าเรียนวิชานั้นๆ นะครับผมต่อจากฟังก์ชัน Save Check In ฟังก์ชัน Save Check In คือฟังก์ชันบันทึกการเข้าเรียนนะครับหรือว่าตารางบันทึกการเข้าชื่อบันทึกการเช็คชื่อนั่นเองนะครับเราจะมาสร้างฟังก์ชันต่อครับนะ Enter ลงมาเยอะๆครับไม่ต้องห่วงบรรทัดนะครับจะมาสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า Check In Detail นะครับ Check In Detail เอาไว้แสดงรายละเอียดของนักเรียนที่มาเรียนวิชานั้นๆ นะครับผมตั้งชื่อฟังก์ชันก่อน Check In Detailนี่ครับเช็คอินดีเทลครับเราจะต้องส่งวันเดือนปีที่เช็คชื่อรหัสอาจารย์รหัสวิชามาด้วยเพื่อที่จะเอาไปคิวรี่ข้อมูลครับนี่นะครับสร้างฟังก์ชันแบบนี้ไว้ก่อนครับต่อไปครับเรากลับไปที่ฟังก์ชันเซฟเช็คอินนะครับยังต้องเป็นฟังก์ชันที่ใช้ข้อมูลใช้ตัวแปรร่วมกันนะครับผมตัวแปรที่เราจะใช้ร่วมครับนะครับก็จะมีนี่ครับรหัสวิชารหัสอาจารย์วันเดือนปีปัจจุบันที่มีการเช็คอินหรือว่าการเช็คชื่อนะครับเราจะต้องส่งพารามิเตอร์ไปด้วยซึ่งการส่งพารามิเตอร์นะครับเราจะมาส่งที่ redirect ตรงนี้ครับ redirect ที่มาที่ controller teacher นะครับผมนี่นะครับอธิบายไปแล้วใน EP 4ไปเปิดดูด้วยนะครับการส่งพารามิเตอร์นะครับเราจะต้องใช้ slashหรือว่าเครื่องหมายทับในการขั้นพารามิเตอร์ครับพารามิเตอร์ตัวแรกที่เราจะส่งไปคือรหัสวิชาซึ่งรหัสวิชาครับอยู่ในตารางนี้ครับ tb_subject รหัสวิชาก็คือ s_id เป็น primary key นะครับผมเราก็เริ่มส่งครับเครื่องหมายทับตรงนี้ครับหลัง controller teacher นะครับในส่วนของการ redirect จากนั้นครับออกมานอกซิงเกิลโค้ดขอซูมให้ดูชัดๆนะครับขอซูมให้ดูชัดๆนะครับส่วนตัวโปรแกรมเขียนโค้ดคุณจะใช้ VS Code หรือใช้ตัวไหนก็ได้ที่คุณถนัดนะครับผมแต่นี้ผมใช้ Sublime Text เพราะผมต้องการซูมโค้ดให้คุณดูชัดๆนะครับนะครับ
ใส่เครื่องหมายทับนะครับออกมานอกสิงคโคร์เราต้องจุดนะครับในภาษาพีพีจุดคือการเชื่อมต่อตัวแปรนะครับตัวพารามิเตอร์ตัวแรกที่เราจะส่งไปนะครับชื่อว่า s underscore d ตัวแปร s underscore d นะครับซึ่งมาจากไหนมาจากนี่ไงครับที่เราได้ประกาศตัวแปรไว้ครับนี่ครับตัวแรกครับนะครับตัวแรกนะครับผมต่อไปครับตัวที่2ครับแล้วก็ต้องใช้ slash ขั้นนะครับผมเราต้องใช้ slash ขั้นตัวแปรที่2หรือว่าพารามิเตอร์ตัวที่2จะเป็น teacher id หรือว่ารหัสของอาจารย์นะครับผมนี่ครับที่เราได้ประกาศไว้ copy ไว้ครับมาต่อจากตัวแปร s underscore d ครับจุดครับเชื่อมต่อตัวแปรครับ single code ครับเปิดปิดให้เรียบร้อยเครื่องหมายทับครับนะครับเครื่องหมายทับนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อตัวแปรในภาษา PHP นะครับแล้วก็จุดนี่ครับได้2แล้วนะครับสังเกตดีๆนะครับบรรทัดนี้ต่อไปครับอีก1อันครับเหมือนเดิมครับจุดซิงเกิลโควดเปิดปิดแล้วก็ slash แล้วก็ออกมานอกซิงเกิลโควดแล้วก็จุดตัวแปรสุดท้ายก็คือ current date นะครับหรือว่าวันเวลาวันเดือนปีปัจจุบันที่มีการเช็คชื่อนะครับก็มาวางหลังจุดนี่ครับนี่นะครับซูมโค้ดให้ดูชัดๆนะครับผมนี่ครับแบบไหนมองง่ายกว่ากันให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันน่าจะมองง่ายกว่ากันนะครับส่งไป3พารามิเตอร์นะครับส่งไปที่ไหนนะครับส่งมาที่คอนโทรลเลอร์ทีเชอร์แต่ฟังก์ชันที่เราจะส่งมาคือฟังก์ชันอะไรครับนี่ไงครับฟังก์ชัน check in detail นะครับเรายังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันเราก็ต้องใส่ฟังก์ชันหลัง slash ด้วยหรือว่าหลังเครื่องหมายทับวางครับแล้วก็เพิ่มทับให้เขาอีกอันหนึ่งนะครับผมการอ้างอิงนะครับหรือว่าลำดับนะครับนี่ครับ teacher คือ controller นะครับนี่ครับ class teacher หรือว่า controller teacher ส่วน check in detail คือฟังก์ชันที่อยู่ใน controller teacher นะครับผมนี่ครับคอนโทรลเลอร์ฟังก์ชันแล้วก็พารามิเตอร์นะครับมันจะมี slash หรือว่าเครื่องหมายทับขั้นอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนนี้ครับส่วนของฟังก์ชัน check in detail เราก็ต้องประกาศตัวแปรรับทั้ง3อันเลยครับนี่ครับแล้วก็ขั้นด้วยคอมม่าครับอันที่2ก็คัดลอกมาครับอันที่3ก็คัดลอกมาครับนี่ครับผมนะครับผมจากนั้นครับเราจะไปเคลียร์ข้อมูลออกก่อนนะครับเพื่อทดสอบระบบนะครับว่ามันสามารถส่งพารามิเตอร์มาที่ฟังก์ชัน check in detail ได้ไหมแล้วก็พารามิเตอร์ที่ส่งมามีค่าไหมนะครับผมขอไปเคลียร์ข้อมูลในตาราง check in ก่อนเพราะว่าเรากำหนดไว้คือห้ามเช็คซ้ำนะครับไปที่ operation แล้วก็ empty the table คลิก OK 1ครั้ง confirm เรียบร้อยbrowse ดูไม่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับไม่มีข้อมูลแล้วนะครับทีนี้ครับลองเช็คอินสัก1เลย1วิชานะครับบันทึกว่ามาทุกคนคลิกบันทึกนะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับมาโฟกัสตรงนี้ครับเห็นไหมครับ redirect มาที่ controller ที่ว่า teacher function ชื่อว่า check in detail แล้วก็ส่งพารามิเตอร์มาครับเห็นไหมครับ1คือชื่อวิชาโทษทีครับ1คือรหัสวิชานะครับแล้วก็1เป็น ID ของอาจารย์หรือว่า ID ผู้สอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่1คนแล้วก็ต่อมาครับวันเดือนปีที่มีการเช็คอินหรือว่าเช็คชื่อนะครับผมโอเคส่งพารามิเตอร์มาได้แล้ว3อันนะครับเรากลับมาที่ฟังก์ชัน check in detail นะครับผมค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็ค่อยๆทำไปด้วยกันครับมันเยอะมากครับขู่ไว้ก่อนครับมันเยอะมากจริงนะครับเราจะลองนะครับต่อไปเราจะลอง echo ตัวแปรพารามิเตอร์ที่เราได้ส่งมานะครับ3อันนะครับผมเราก็ echo เลยครับ echo อันแรกครับ s underscore id นะครับผมใครก็ลืมก็คอมเมนต์ไว้ครับ id วิชานะครับอีกนึงครับ echo teacher id นี่ก็ ID อาจารย์นะครับอันสุดท้ายครับ echo current date นะครับก็คือวันที่เช็คชื่อนะครับผมอาจจะ echo SR นะครับให้มี
ขีดเส้นขั้นให้ดูง่ายนะครับเราจะได้เข้าใจว่าตัวแปรที่ส่งมาแต่ละอันเนี้ยมันทำงานได้ไหมมันมีค่ามาไหมอ่ะนี่นะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับถ้าไม่ทันก็กดพอสวิดีโอไว้นะครับจากนั้นเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับข้อมูลออกมาแล้วครับตรงกับข้างบนนะครับ112021-09-14นะครับเห็นไหมครับตรงกันนะครับผมเห็นไหมครับส่งพารามิเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลองกดแบ็กอีกทีนึงครับแบ็กกลับไปที่หน้าหลักนะครับหรือว่าคลิกที่หน้าหลักลองเช็คชื่อวิชาที่2ครับจะลองส่งพารามิเตอร์ดูว่ามันมาครบไหมนะครับคลิกบันทึกนี่ครับโฟกัส URL ก่อนครับคอนโทรลเลอร์ทีเชอร์ฟังก์ชันเช็คอินดีเทลแล้วก็พารามิเตอร์ที่ส่งมานะครับ2คือ ID วิชา1คือ ID อาจารย์แล้วก็วันเดือนปีที่มีการเช็คชื่อนะครับผมมันก็จะแสดงด้านล่างนะครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันแสดงว่าส่งผิดนะครับผมอ่ะต่อไปครับเราจะต้องเอา3ตัวแปรตัวนี้ครับไปคิวรี่ข้อมูลที่ data underscore model นะครับผมคิวรี่ที่ data underscore model ซึ่งการคิวรี่นะครับผมจะพาไป copy ข้อมูลมานะครับ copy ข้อมูลที่โชว์ไว้แล้วนะครับแต่เราจะต้องเพิ่ม join ไปอีก1ตารางนะครับซึ่งคิวรี่ฟังก์ชันนั้นก็คือฟังก์ชันที่โชว์ในตรงนี้ครับขอคลิกหน้าหลักให้ดูก่อนนะครับนี่ครับฟังก์ชันที่อยู่ในเช็คอินฟอร์มนะเพราะว่าอะไรครับมันมีการจอยนักศึกษามาแล้วจอยวิชามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะไปใช้ฟังก์ชันนั้นเป็นต้นแบบนะครับผมจะไม่มาพาพิมพ์บรรทัดแรกนะครับอันไหนใช้เป็นต้นแบบได้เราก็เรียกมาใช้เราจะได้ประหยัดเวลานะครับผมอ่ะฟังก์ชันเช็คอินฟอร์มนะครับนี่คือต้นแบบเราเช็คอินฟอร์มอยู่ไหนอ่ะนี่ครับเช็คอินฟอร์มนี่ไงครับเช็คอินฟอร์มนะครับฟังก์ชันเช็คอินฟอร์มนะครับจะต้องคิวรี่อะไรมาบ้างนะครับเราจะไปแน่ๆครับต้องมีนี่ครับ2อันนี้ก่อน copy มาได้เลยนะครับ copy มาได้เลยอ่ะ copy ถึงนี่เลยนะครับนี่ครับ copy มาได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องโชว์ชื่ออาจารย์ดีเทลของอาจารย์นะครับแล้วก็ดีเทลของวิชาหรือว่ารายละเอียดของวิชาแล้วก็ if เงื่อนไขตัวนี้ครับก็คือเช็คว่าถ้า query ข้อมูลของ subject ไม่ได้จะต้องโดนดีดออกไปที่ controller teacher ซึ่งเป็น controller แรกที่ถูกเรียกมาใช้งานนะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ได้อธิบายไปแล้วใน EP ที่4นะครับผมอ่ะก๊อปมาก่อนเลยนะครับนี่ครับกลัวลืมก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับหรือถ้าไม่กลัวลืมก็คุณก็อ่านชื่อฟังก์ชันเห็นไหมครับมันสื่ออยู่แล้วนะครับหรือกลัวลืมก็คอมเมนต์ครับลายละเอียดอาจารย์ตัวนี้ก็เหมือนกันครับลายละเอียดวิชาเห็นไหมครับเราได้มา2คิวรี่แล้วนะครับต่อไปครับคิวรี่ที่จะต้องแสดงรายชื่อนักศึกษานะครับคือคิวรี่นี้ครับนี่ไงครับ copy มาเลยครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับนี่ครับ data rsstd นะครับ copy มาเลยครับแต่เราจะต้องไปคิวรี่เพิ่มเติมนะครับคิวรี่เพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันด้วยนะครับมันจะได้ไม่ไปตรงกับของที่มันมีอยู่แล้วนะครับอันไหนที่ทำงานได้อยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมอ่ะต่อมาครับวางครับวางเสร็จเรากลัวลืมว่าปีกาอันไหนเป็นของอันไหนเราสามารถคอมเมนต์ปีกาได้นะครับนี่ครับอย่างเช่นปีกาตรงนี้เป็นของปิดฟังก์ชันใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับ comment double slash close fun เป็นคำย่อแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไอ้ปีกาพวกนี้ครับแล้วก็ comment ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆครับผมชอบ copy แบบนี้มาเลยนี่ครับเอาเงื่อนไขมาเป็น comment เลยครับจะได้รู้ว่ามันปิดปีกาของตัวนี้นะครับพยายามคอมเมนต์ให้เยอะที่สุดให้ตัวเองเข้าใจนะครับให้ตัวเองเข้าใจนะครับผมคอมเมนต์เป็นพารากราฟเป็นย่อหน้าไปเลยก็ได้นะครับทำทุกอย่างให้ตัวเองเข้าใจที่สุดนะครับผมเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะบอกไม่ละเอียดนะครับอ่ะโอเคครับ
นะครับในบล็อกนี้ที่ผมไฮไลท์ทำงานได้แล้วต่อไปเป็นบล็อกนี้ครับนะครับเราจะต้องไปดูตัวอย่างจากฟังก์ชันนี้ครับใน data model ครับ query list std นะครับ query list std นะครับผมแล้วก็ตัวแปร std เนี้ยมาจากไหนก็นี่ครับที่เรารับข้างบนมาจากพารามิเตอร์ id ของวิชาเอาไป query นะครับข้อมูลนักศึกษาที่โรงเรียนในวิชานั้นๆออกมานะครับผมต่อไปครับค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับต่อไปครับไปที่ data model ฟังก์ชัน query list std นะ data model นะครับอยู่ในโฟลเดอร์โมเดลนะครับผมนี่นะครับไปที่ query list std นะครับนี่ครับคือ query ต้นแบบของเรานะครับซึ่ง query นี้ครับจะจอย2ตารางนะครับก็จะมีตาราง std ซึ่งเป็นตารางนักศึกษาแล้วก็ตาราง tbl enroll คือตารางที่สมัครเรียนหรือว่าลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆนะครับผมให้เราคัดลอกมาเลยครับนะครับฟังก์ชันนี้แสดงรายการนักศึกษาที่อยู่ในวิชานั้นๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำคือแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ถูกเช็คชื่อในวันนั้นๆของวิชานั้นๆนะครับอ่ะ copy มาเสร็จเอามาวางต่อด้านล่างครับอ่ะเราจะได้ไม่ไปลัดหน้าลัดหลังนะครับซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะวางต่อกันมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยนะครับคุณจะวางไว้ข้างกันเมื่อกี้ก็ได้หรือจะก๊อปปี้มาวางเหมือนผมก็ได้ที่สำคัญอย่าไปวางซ้อนฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเป็นเออร์เรอร์นะครับผมอ่ะต่อมาครับเข้าเรื่องเราเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนิดนึงนะครับ query list std นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็น queryเช็คอินชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับเช็คอิน list std เปลี่ยนเป็นเช็คอิน std อย่างเดียวก็ได้ครับชื่อฟังก์ชันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับนี่คือชื่อฟังก์ชันใหม่ที่เราจะต้องคัดลอกชื่อฟังก์ชันครับไปวางในนี้ครับนี่ครับใส่แทนตรงนี้ครับนี่ครับใส่แทนใน controller teacher ฟังก์ชัน check in detail นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น query check in std นะครับเป็น query ที่แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ถูกเช็คชื่อนะครับผมต่อครับยังไม่จบนะครับต่อไปครับเราจะต้องมา inner join นะครับเพิ่มอีก1ตารางนะครับกลับไปที่ตารางก่อนนะครับขออธิบายตารางก่อนนะครับstd นะครับ tbl std คือตารางนักศึกษาต่อไปครับ tbl underscore subject คือตารางวิชา tbl underscore teacher คือตารางอาจารย์นะครับทุกครั้งที่มีการเช็คชื่อจะถูกเก็บลงในตาราง tbl underscore check in นะครับ tbl underscore check in นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้อง inner join tbl underscore check in เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมอ่ะ copy ชื่อตารางไปไว้ก่อนนะครับผมอ่ะนี่ครับก็ไว้แถวนี้ก่อนจากนั้นครับ copy บรรทัดนี้มาเลยครับ copy เสร็จก็วางต่อได้เลยนะครับเราจะจอย3 table ด้วยกันนะครับผม tbl check in นะครับ as หรือว่า alias นะครับแทนชื่อเป็นตัว i ก็ได้ครับนะครับเป็นตัว i ก็ได้ครับต่อไปครับเราจะต้องมาจอยกันครับลบตรงนี้ออกก่อนครับส่วนที่เราจะมาจอยมีอะไรบ้างครับก็คือเราต้องเอาข้อมูลจากตารางนักศึกษาครับก็คือ ID นักศึกษาแล้วก็มาจอยกับคอลัมน์ที่อยู่ในตารางที่เบลเช็คอินที่เป็น ID นักศึกษาเหมือนกันนะเพื่อให้ข้อมูลมันตรงกันแล้วก็ query ข้อมูลออกมานะครับผมอันแรกเลยครับตารางนักศึกษา tbl_ std s เป็นตัว s สิงคโปร์นะครับแล้วก็ s ดอทด้วย ID นักศึกษาก็คือstdid นะครับ stdid ต่อไปครับเรากลับไปดูที่ตาราง tbl check in ครับว่าเราเก็บรหัสนักศึกษาชื่อคอลัมน์ว่าอะไรนะครับผมนี่ครับไปที่ structure นะไปที่ structure ครับจากนั้นครับนี่ครับ reference underscore std underscore id นะครับผมเท่ากับด้วย i.
นี่ครับจอยเสร็จแล้วครับยังไม่จบนะครับต่อไปครับเราจะต้องแวร์เพิ่มครับเพราะว่าเราส่งมากี่พารามิเตอร์ครับเมื่อกี้ส่งมาทั้งหมด3พารามิเตอร์นะครับผมก็คือที่เป็น ID วิชา ID อาจารย์และก็วันเดือนปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราส่งมาจากฟังก์ชันใน controller teacher ครับฟังก์ชันนี้นะครับ check in detail เห็นไหมครับเราส่งมา3พารามิเตอร์แต่เราเพิ่งรับแค่1พารามิเตอร์ที่จะส่งไปควอรี่ล่าสุดนี่ครับควอรี่ตรงนี้นะครับนี่ครับส่ง SID ไปแล้วนะครับก็ต้องขั้นด้วยอันที่2ครับก็คือ teacher ID นะครับส่งมาแล้วต้องเรียกใช้นะครับถ้าส่งมาแล้วไม่เรียกใช้ไม่ต้องส่งมานะครับผมนี่ครับส่งไปทั้ง3มาเลยนะครับเพื่อส่งไปควอรี่ใน data model ฟังก์ชันคือ query check in std นะครับผมcopy มาก่อนนะครับ copy มาก่อนจะนัดกลับไปที่ data model ใน query check in std ครับนี่ครับเรามีแค่1อันวางเพิ่มครับให้เป็น3อันแบบนี้นะครับเราจะต้องแวร์3เงื่อนไขด้วยกันนะครับนี่ครับต่อไปครับมาส่วนแวร์นะครับแวร์อันแรกเสร็จแล้วครับ s underscore id คือรหัสวิชานะครับต่อไปครับเพิ่มอีก2อันครับนะครับแวร์ตัวที่2ครับเราจะต้องแวร์จากตารางเช็คอินนะครับก็คือตัว i นี่ครับตัว i ครับเราแทนด้วยตัว i นะครับ i. นะครับแวร์ตัวที่2คือ teacher id ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูครับตาราง tbl check in ครับเราเก็บคอลัมน์ teacher id นะครับชื่อคอลัมน์ว่าอะไรนะครับก็คือคอลัมน์นี้ครับนี่ครับ reference score teacher underscore id นะครับผมนี่ครับ i. reference underscore teacher underscore id นะครับเปลี่ยนตัวแปรครับจาก sid เป็น teacher id นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับ current date คือวันเดือนปีที่เช็คชื่อซึ่งเราเก็บลงในตารางไหนครับเราเก็บลงในตาราง TBL check in เหมือนกันอยู่ในคอลัมน์ชื่อว่า check underscore in underscore date เก็บเป็นรูปแบบของ type date ครับนี่ครับตัวแปรมาวางก่อนโทษทีครับมาจากตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับ i. วางคอลัมน์ก่อนi. check in underscore in underscore date ส่วนตัวแปรก็คือ current date นะครับ current date วางครับนี่ครับเช็คนิดนึงครับเปิดปิดอะไรถูกต้องไหมนะครับเปิดปิดอะไรถูกต้องไหมนะครับแวร์3เงื่อนไขอันแรกเป็น ID วิชาอันที่2เป็น ID อาจารย์อันที่3เป็นวันเดือนปีนะครับที่มีการเช็คชื่อนะครับผมเพราะว่าเราจะให้เช็คชื่อเสร็จปุ๊บจะต้องโชว์ดีเทลนะว่าวันนั้นนะครับมีใครมาเรียนขาดเรียนบ้างนะครับจากนั้นครับกลับไปที่ controller teacher ครับนะครับกลับไปที่ controller teacher ครับเราชัวร์แล้วว่าบล็อกนี้ทำงานได้แล้วครับต่อไปครับต่อไปนะครับขอ exit ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราจะต้องมา print r ครับขออนุญาตไป copy มา print underscore r เพื่อดูว่า query ตัวนี้ทำงานได้ไหมนี่ครับexit มีอยู่แล้วอันนี้ลบทิ้งไปใน print underscore r เราต้อง copy ตรงนี้มาครับเพื่อต้องการโชว์แค่ query ตัวเดียวมาวางแทน method post เห็นไหมครับทันนะได้แบบนี้ครับนะครับผมจากนั้นครับเราจะลองเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งครับโดยที่ต้องเคลียร์ข้อมูลออกก่อนนะเพราะว่าเราบล็อกไว้ว่าห้ามเช็คชื่อซ้ำนะครับผมไปที่ operation ครับคลิก empty the table นะครับ tbl underscore check in นะครับทำให้ถูกตารางนะครับทำให้ถูกตารางนี่ครับโอเค browse browse set ไม่มีข้อมูลแล้วนะครับที่ตาราง tbl underscore check in ครับนะครับจากนั้นครับเราจะลองเช็คอินใหม่นะครับผมมา2ขาด3นะครับคลิกบันทึกข้อมูลนี่ครับเห็นไหมครับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับซึ่งข้อมูลที่แสดงนะครับมันจะต้อง
นะครับโชว์ข้อมูลนะครับที่นักศึกษานะครับจำนวนตรงกันเท่านั้นนะครับอย่างเมื่อกี้5คนนะครับนักศึกษาก็ต้องมา5คนแต่ยังไม่จบครับยังไม่แสดงเลยครับว่าใครมาไม่มานะครับเห็นไหมครับมันโชว์แค่ ID นักศึกษากับชื่อนักศึกษาแต่ยังไม่โชว์เลยว่าใครมาไม่มานะครับซึ่งการมาไม่มาครับเราจะต้องดึงข้อมูลจากตาราง TBL underscore check in ครับจากคอลัมน์นี้ครับ check underscore in underscore status นะครับคอลัมน์นี้ครับ1คือมา0คือขาดนะครับผมโอเคครับ copy ชื่อคอลัมน์ไว้ก่อน check underscore in underscore status กลับไปที่ query ของเราครับ data underscore model เห็นไหมครับเราเอามาเรา select มาแค่ตารางเดียวตาราง S S คือนักศึกษานะครับผมต่อไปครับเราจะต้องเอาจากตาราง check in มาด้วยนะครับผมตาราง check in มาด้วยนะครับซึ่งตาราง check in ของเราครับนี่ครับที่เราได้จอยแล้วก็เรา alias หรือว่าแทนชื่อเป็นตัว I นะครับอันนี้ครับเราก็ต้อง comma แล้วก็ I dot ด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราจะมาแสดงก็คือ check in statusนะครับซึ่งคอลัมน์นี้เอาไว้เก็บว่ามาหรือไม่มานะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะขอซูมให้ดูชัดๆนะครับผมอ่ะเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งนะเห็นไหมครับนะครับมีชื่อนักศึกษาอ่ะมี ID นักศึกษามีชื่อนักศึกษาแล้วก็เช็คอินสเตตัสนะครับ1คือมาแล้วก็0คือขาดนะครับผมอ่ะโอเคได้แบบนี้แล้วครับแสดงว่าเราคิวรี่ข้อมูลได้ถูกต้องในสเต็ปต่อไปครับเราจะต้องเอาไปแสดงในวิวของเรานะครับเอาไปแสดงในวิวนะครับผมซึ่งวิวนะครับเราจะใช้ต้นแบบจากฟังก์ชันนี้ครับกลับไปที่ controller teacher นะครับเราจะต้องไปเอาต้นแบบมาจากฟังก์ชัน check informนะครับผมอ่ะ copy มาเลยครับนี่ครับ copy มาเลยเราจะไปเอาต้นแบบจาก std underscore list underscore view นะครับอ่ะนี่ครับเรามาวางต่อจากตรงนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ตรงนี้เห็นแล้วว่าทำงานได้แล้วก็ปิดไปอ่ะแล้วก็เค้าครับตรงนี้ก็ยังใช้เหมือนเดิมฟังก์ชันนี้ครับเอาไว้เช็คว่าคิวรี่ข้อมูลได้ไหมถ้าคิวรี่ไม่ได้โดนดีดกลับไปที่คอนโทรลเลอร์หลักก็คือคอนโทรลเลอร์ทีเชอร์นะครับนี่ครับถูกรีไดเรกต์กลับไปออกไปนะครับผมถูกรีไดเรกต์ออกไปนะครับทีนี้ครับเราจะต้องไปเปิดไฟล์นี้ครับ view แล้วก็ std list view นะครับผมเราจะต้องเอาไฟล์นี้เป็นต้นแบบแล้วก็เซฟแอสเป็นไฟล์ใหม่สำหรับนะครับเอาไว้แสดงว่าใครมาหรือไม่มานะครับผมเราอย่าไปทำไฟล์ทับกันนะครับต้องแยกวิวนะครับอ่ะไปที่โฟลเดอร์วิวครับไปที่โฟลเดอร์วิวแล้วก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ scd underscore list underscore view นะครับผมซึ่งวิวตัวนี้ครับเป็นวิวที่อยู่ในฟอร์มนี้ครับอ่ะขอแบ็กกลับไปให้ดูอีกทีนึงนี่ครับคือวิวที่อยู่ในฟอร์มนี้เห็นไหมครับเรามีต้นแบบอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งพิมพ์ใหม่ทุกบรรทัดนะครับผมเราจะใช้ต้นแบบจากฟอร์มนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับ save as ครับเปิดมาแล้วก็ไฟล์ไปที่ไฟล์แล้วก็ save as นี่ครับ save ไว้ใน folder view เหมือนเดิมครับจากนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อไฟล์ใหม่ครับให้มันไม่ซ้ำกันก็คือ std check underscore in underscore list underscore viewนี่ครับชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับผมจากนั้นก็เซฟครับก่อนเซฟ copy ชื่อไฟล์ไว้ด้วยนะครับเซฟครับเซฟเสร็จแล้วทำไงต่อกลับไปที่ controller teacher function function check in detail นี่ครับเปลี่ยนเราจะต้องเปลี่ยนชื่อ view นี่ครับนี่ครับ std check in list viewนะครับ std check in list view นะครับผมเราจะส่งข้อมูลไปแสดงที่ไฟล์นี้นะครับผมอ่ะเราจะลองดูนะครับยังไม่ได้แก้อะไรนะครับอ่ะบล็อกนี้คอมเมนต์ไปก่อนไม่ได้ใช้แล้วนะครับบล็อกนี้เอาไว้เช็คนะครับผมอ่ะ
ลองดูครับเรียกวิวตัวใหม่เข้ามาดูครับว่ามันทำงานได้ไหมโดยที่ยังไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยนะครับเราพาแก้ครับนะครับกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะครับขอเคลียร์ข้อมูลตารางเช็คอินออกอีกทีหนึ่งนี่ครับเคลียร์ออกครับเช็คชื่อใหม่ครับนี่ครับมา3ขาด2นะครับคลิกบันทึกบันทึกข้อมูลสำเร็จนี่ครับเห็นไหมครับมันอาจจะแสดงเหมือนหน้าเดิมนะครับแต่โฟกัสข้างบนก่อนเห็นไหมครับมันถูก redirect ไปที่ check in detail แล้วก็ส่งพารามิเตอร์มาดังนี้นะครับส่งพารามิเตอร์มาดังนี้นะครับผมต่อไปครับเราจะต้องไปให้เขาเช็คนะครับว่าเข้าเรียนหรือว่าขาดเรียนนะครับเข้าเรียนหรือว่าขาดเรียนนะครับผมเพราะว่าตัว query ที่เรา query ได้ครับขอเปิดบล็อกนี้อีกทีนึงนะครับ query บล็อกนี้ครับที่เราไป query ว่าใครมาไม่มาในวิชานี้ในวันนี้ของอาจารย์ผู้สอนคนนี้นะครับผมเซฟรีเฟรชดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ1คือมา0คือขาดนะครับผมเราจะต้องส่งข้อมูลนำไปโชว์ในวิวนะครับกลับมาครับคอมเมนต์ไปครับไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลสแลชต่อไปครับเราไปโฟกัสที่ไฟล์นี้ครับscd_check_in_list_view นะครับชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับซึ่งคุณก็ไม่จำเป็นต้องตั้งตามผมก็ได้นะครับแต่ถ้าคิดไม่ออกก็ตั้งตามผมก็ได้นะครับต่อไปครับไปโฟกัสที่ไฟล์นี้ครับนี่ครับเราจะต้องเปลี่ยนหัวนิดนึงเพราะว่าที่มันแสดงตอนนี้ครับเห็นไหมครับระบบเช็คชื่อนะครับผมเราก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงว่าเป็นรายการรายละเอียดการเช็คชื่อนะครับรายละเอียดการเช็คชื่อรายละเอียดแท็กเปลี่ยนในแท็ก S1 นะครับรายละเอียดการเช็คชื่อออนไลน์นะครับผมเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับมาแล้ว1ต่อไปเราไปโฟกัสแถวนี้ครับเข้าเรียนกับขาดเรียนนะครับเราจะให้มันแสดงนะครับถ้าเข้าเรียนหรือว่ามาเรียนนะครับก็คือให้มันมีการเช็คแบบนี้ครับแต่ถ้าขาดเรียนก็คือให้มันมีการเช็คแบบนี้นะครับผมไปที่ส่วนของ input type radio นะครับผมนี่ครับก่อนอื่นครับเราจะต้องลองแสดงนับลองแสดงก่อนว่าเขามาหรือไม่มานะครับโดยที่ขอแสดงเล่นๆครับตรงนี้นะครับไป copy มาครับนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนจาก std name เป็นคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการเช็คชื่อครับก็คือ check in status นี่ครับ check in status นี่ครับก๊อปมาแสดงก่อนว่ามันมีข้อมูลมาไหมมันมี0มี1มาไหมนะครับยังไม่ต้องสวยนะครับอันนี้คือเราก๊อปมาเพื่อดูข้อมูลก่อนว่ามันมีข้อมูลมาไหมที่เราคิวรี่และส่งมาที่วิวตัวนี้มันได้ข้อมูลตามที่เราต้องการไหมนะครับผมเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับนะครับ1 3อันนะครับ0 2อันนะครับได้ข้อมูลมาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาสร้างเงื่อนไขง่ายๆครับในการแสดงข้อมูลการเช็คนะครับใน input type radio นะครับผมนี่ครับสมมตินะครับเราจะมาสร้างเงื่อนไขกันเลยสร้างเงื่อนไขต้องเปิดแท็ก PHP ถูกต้องนะครับการที่จะให้มันแสดงเช็คใน input type radio นะครับเราต้องใช้เช็คนะครับเช็คตัวนี้ครับสมมตินะครับทำให้ดูก่อน check เช็คมี ed ด้วยนะครับนี่ครับเช็คมี ed ด้วยสมมตินะครับลองใส่ที่มาก่อนนะครับที่มาเรียนนะครับ save refresh เห็นไหมครับมันก็จะเช็คทุกอันเลยนะครับแต่เราจะต้องมาสร้างเงื่อนไขก่อนถ้ามาถึงจะเช็คถ้าไม่มาก็ไปเช็คไอ้ที่ขาดเรียนนะครับผมค่อยๆทำนะครับมันเยอะมากนะครับเราก็มาสร้างเงื่อนไขครับนี่ครับครอบตัวนี้ไว้นะครับซูมให้ดูชัดๆ if raw check in status
ถ้าเท่ากับเท่ากับ1 1คือมานะครับ0คือขาดนะครับปิดการเปิดนี่ครับปิดการเปิดนะครับต้องอยู่นอกวงเล็บนะครับเมื่อกี้พิมพ์ผิดนะครับปิดการเปิดนะครับแล้วก็มาปิดการอีกทีนึงนะครับเงื่อนไขถ้าข้อมูลจากคอลัมน์ check in status เท่ากับเท่ากับ1นะครับตัว input type radio ตรงนี้ครับต้องเป็น check คือติ๊กถูกนะครับถ้าเป็น type radio ก็คือมันจะติ๊กให้แบบมีสีนะครับสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ L ด้วยครับต้องมี L ด้วย L ครับปิดการเปิดนะแล้วก็มาปิดการปิดตรงนี้ครับ L ครับแล้ว copy ตัวนี้มาอีกทีนึงถ้าไม่ใช่มันก็ต้องไม่เช็คใช่ไหมครับลบเช็คออกครับนี่ครับเงื่อนไขตัวนี้นะครับที่ไฮไลท์ไว้ในปิดการนี้ครับถ้ามาให้ input type radio check ก็คือเช็คว่ามานะครับผมมีสีน้ำเงินอยู่ที่ input type radio นะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือให้แสดงเป็นค่าว่างนะครับให้แสดงเป็นค่าว่างนะครับผมลองเซฟดูผลลัพธ์ดูนะครับนี่ครับในบล็อกนี้ครับใครไม่ทันก็นะครับกดหยุดวิดีโอไว้แล้วก็ค่อยๆทำตามนะครับมันเยอะครับขู่ไว้เลยว่ามันเยอะนะครับเยอะจริงๆแหละนะครับรีเฟซเห็นไหมครับได้มาแล้ว3อันคือมา3คนนะครับต่อไปครับเราไปทำส่วนของการขาดเรียนครับส่วนของการขาดเรียนทำเหมือนกันครับนะครับทำเหมือนกันนะครับcopy เงื่อนไขแรกมาก่อนครับนี่นะครับส่วนของการขาดเรียนอยู่ใน TD นี้วางก่อนครับถ้าเท่ากับเท่ากับ0นะครับถ้าเท่ากับเท่ากับ0คือให้เช็คนะครับถามว่าทำไมต้องพาทำแบบนี้นะครับเพื่อให้อาจารย์แก้ได้อีกทีไงครับในกรณีที่อาจารย์ใช้ดีนักบางทีอาจารย์เช็คชื่อก่อน15นาทีแรกใช่ไหมครับยังไม่มา2คนแต่อาจารย์อาจจะเช็คชื่ออีกทีนึงหลังคาบนะครับหรือว่าจบคาบเรียนแล้วนะครับอาจารย์อาจจะใจดีให้เช็คจากขาดเป็นมาก็ได้นะครับอันนี้คือทำเผื่อไว้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ส่วนนี้ก็สามารถแก้ไขได้เต็มที่เลยนะครับผมต่อครับเหมือนกันครับ copy L มาด้วย L เสร็จก็ copy ปิดการปิดของ L มาด้วยครับแล้วก็ copy input type radio ตัวนี้มาด้วยครับลบเช็คออกครับลบเช็คออกเห็นไหมครับลบเช็คออกนะครับจากนั้นครับ save refresh ดูผลลัพธ์เรียบร้อยครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับมา3คนขาด2คนนะครับขาด2คนนะครับผมให้ดูเงื่อนไขอีกทีนึงนี่ครับเราเอนเตอร์ให้เห็นชัดๆนี่ครับลองไปทำตามดูนะครับผมค่อยๆทำแล้วก็ส่วนของแอคชั่นนะครับเราลบทิ้งไปก่อนนะครับแอคชั่นลบทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาทำอีกคลิปนึงนะครับผมแล้วก็ปุ่มนะครับกดไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ครับเซฟรีเฟรชนะครับเห็นไหมครับกดก็ไม่ส่งไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ลบแอคชั่นออกนะครับตามทันนะครับลบแอคชั่นออกนะครับผมแล้วก็อนาคตอย่างที่บอกครับอาจารย์สามารถมาแก้ไขได้เผื่อ2คนนี้ครับเขามาทีหลังก็ให้ติ๊กมาเข้าเรียนนำแล้วก็ส่งไปแก้ไขหรือว่าส่งไปอัปเดตอีกทีนึงนะครับส่งไปแก้ไขหรือว่าส่งไปอัปเดตทีนึงนะครับในกรณีที่อาจารย์ใจดีนะครับผมข้อมูลตอนแรกนะครับขาด2ย้ำอีกทีนึงครับขาด2คนนะครับผมเห็นไหมครับแต่หลังจากนั้นอีก20นาทีนะครับหรือว่าอีก10นาทีเขาอาจจะมาทันก็ได้นะอาจจะมาเข้าเรียนก็ได้อาจารย์ก็ใจดีครับก็เลยแก้ให้เป็นมาเรียนนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยเลยครับพาทำหน้าแสดงรายละเอียดการเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับผมก็ลองทำดูครับช้าๆค่อยๆทำตามเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนด้วยนะครับสำหรับมือใหม่
นะครับผมก็ให้กำลังใจครับค่อยๆทำนะครับคนทำคลิปก็จะพยายามทำคลิปช้าๆนะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับใน EP ต่อไปผมจะพาทำส่วนของการอัปเดตหรือว่าแก้ไขนะครับแก้ไขส่วนนี้ครับอย่างที่บอกครับสมมติว่าอาจารย์ใจดี2คนนี้นะครับเข้าเรียนสายครึ่งชั่วโมงแต่อาจารย์ก็ใจดีติ๊กให้เข้าเรียนนะครับแล้วก็ส่งไปอัปเดตข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ